หลายคนนะคะที่ทำ Shopee Affiliate อยู่แล้วยังติดปัญหาว่าได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยน้อยจังเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งไอเดียนะคะมาฝากเพื่อนๆเพื่อให้ได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคลีเดียนะคะหลังจากที่เดียนะคะสอนวิธีการหารายได้จาก Shopee Affiliate ไปแล้วเนี่ยผลปรากฏนะคะก็คือมีเพื่อนๆ เนี่ยให้ความสนใจกันคือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ได้เงินจากการทำ Shopee Affiliate ไปแล้วด้วยนะคะเย้ ดีใจด้วยนะคะวันนี้นะคะเดียก็เลยจะมาแชร์อีกหนึ่งไอเดียนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นจากการทำ Shopee Affiliate นั่นก็คือวิธีการสร้างคอลเลกชันใน Shopee Affiliate ค่ะสำหรับคอลเลกชันมันคืออะไรนะคะมันจะทำงานได้ยังไงแล้วเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะๆจากมันได้ยังไงเนี่ยวันนี้นะคะเดียมาสอนเพื่อนๆแบบจัดเต็มแล้วนะคะมั่นใจเลยว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบนะคะทำเป็นอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะว่าการสร้างคอลเลกชันมันคืออะไรนะคะสำหรับการสร้างคอลเลกชันในแอป Shopee เนี่ยนะคะถ้าจะให้เดียอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการที่เราสร้างอัลบั้มสินค้าของเราขึ้นมาโดยเรานะคะสามารถเอาสินค้าที่เราขายอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาใส่ในอัลบั้มหรือในคอลเลกชันของเราก็ได้หรือว่าจะเป็นสินค้าของคนอื่นในแอป Shopee เนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่ในอัลบั้มหรือว่าในคอลเลกชันของเราได้เช่นเดียวกันค่ะโดยที่ถ้ามีคนเนี่ยนะคะเขากดคลิกลิงก์คอลเลกชันของเราแล้วเขาซื้อสินค้าในคอลเลกชันของเราแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นการตอบแทนค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะหลักการทำงานมันก็จะคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยทำ Shopee Affiliate ปกติเลยนะคะที่เราทำการคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปแปะในช่องทางโซเชียลแล้วถ้ามีคนกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นการสร้างคอลเลกชันเนี่ยคนที่คลิกลิงก์เข้าไปอ่ะเขาจะไม่ได้เจอแค่สินค้านั้นนะคะแต่เขาจะเจอทั้งคอลเลกชันที่เรานำเอาสินค้านั้นไปใส่เลยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนการเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเจอสินค้าที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะอยากสร้างคอลเลกชันขึ้นมาแล้วใช่มั้ยคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ค่ะทุกคนค่ะว่าคนที่จะสร้างคอลเลกชันในแอป Shopee ได้นั้นเนี่ยจะต้องสมัคร Shopee Affiliate ให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งวิธีการสมัคร Shopee Affiliate นะคะรวมไปถึงว่ามันคืออะไรเราจะหาเงินจากมันได้ยังไงทริคต่างๆแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆเนี่ยเดียมีทำคลิปสอนให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปดูคลิปเก่าเดียได้เลยนะคะและหลังจากที่เราทำการสมัคร Shopee Affiliate เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ค่อยมาทำคอลเลกชันใน Shopee ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะทุกคนเข้าไปที่แอป Shopee ก่อนเลยค่ะให้เราเลือกคำว่าฉันนะคะก็เข้าไปที่โปรแกรม Affiliate ค่ะทุกคนเหลือบตาลงมาด้านล่างขวามือนะคะจะเห็นคำว่าบัญชีผู้ใช้นะคะก็คือคลิกเข้าไปได้เลยค่ะและเรานะคะจะเจอคำว่า Collection ของฉันค่ะก็คือคลิกเข้าไปได้เลยเข้าสู่หน้า Collection ของฉันที่ว่างเปล่าแล้วค่ะว่างเปล่าเหมือนใจเธอหรือเปล่านะอาจารย์ทุกคนจะเห็นคำว่าการตั้งค่า Collection ของฉันนะคะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะเพื่อนๆจะเจอทั้งหมด4แถบด้วยกันนะคะให้เราเข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปก่อนเลยนะคะสำหรับหน้าข้อมูลทั่วไปเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนการสร้างโปรไฟล์ของหน้าคอลเลกชันของเราค่ะเราอยากจะให้เวลาคนเข้ามาเนี่ยเขาเห็นข้อความอะไรบ้างเนี่ยนะคะเราก็สามารถใส่ไปได้เลยนะคะเป็นตัวสื่อสารให้กับคนคลิกลิงก์เข้ามาค่ะว่าเรารวบรวมสินค้าอะไรให้กับเขานะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะคะก็กดเปลี่ยนได้เลยค่ะหลังจากเพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกได้เลยนะคะฟึบนี่หน้าคอลเลกชันของเราก็มาเรียบร้อยแล้วเวลาที่เขาคลิกลิงก์คอลเลกชันของเราเนี่ยเขาก็จะเจอข้อความพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่เราทำการสร้างโปรไฟล์คอลเลกชันของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดหมู่สินค้าของเราดีกว่าค่ะโดยที่เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าคอลเลกชันเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เลือกคำว่ากลุ่มของฉันนะคะทีนี้เพื่อนๆอาจจะเจอคำว่าเพิ่มกลุ่มเนาะเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเดี๋ยวขอตั้งเป็นแบบอ่ะของใช้แล้วดีละกันนี่แล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นกลุ่มของเพื่อนๆขึ้นมาแล้วนะคะอยากจะเพิ่มอะไรอีกนะคะก็กดเพิ่มกลุ่มไปได้เหมือนเดิมสกินแคร์ช่วยชีวิตกดเพิ่มเสื้อผ้าสุดปังกดเพิ่มก็จะมีหมวดหมู่มาให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะเวลาที่มีคนเขากดคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะช้อปตามหมวดหมู่ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เรานะคะสร้างหมวดสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเอาสินค้าไปใส่ในหมวดหมู่กันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเลยก็คือเข้าไปที่การตั้งค่าคอลเลกชันของฉันแล้วก็เลือกลิงก์ของฉันค่ะคือเราสามารถเพิ่มสินค้านะคะโดยวิธีการเพิ่มจากข้อเสนอก็ได้หรือว่าจะเพิ่มโดยวิธีการใส่ลิงก์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดียจะมาลองเพิ่มสินค้าโดยวิธีข้อเสนอให้เพื่อนๆดูก่อนเนาะเลื่อนแท็บลงมานะคะแล้วก็จะมีสินค้าขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีแท็บให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะคะสินค้าที่มันอยู่ในข้อเสนอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนกับเดียนะมันเกิดจากการที่ Shopee เขามีการจับพฤติกรรมของเราค่ะว่าเราอ่ะสนใจสินค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษแล้วเขาก็จะคัดกรองสินค้าที่เราสนใจเนี่ยมาให้แท็บข้อเสนอของเรานะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีความสนใจที่แตกต่างกันออกไปก็จะทำให้สินค้าที่มันขึ้นมาเนี่ยแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะเอาสินค้าอัน
ไหนนะคะเข้าไปในคอลเลกชันของเรานะคะเพิ่มกางเกงตัวนี้ละกันเนาะกางเกงขากระบอกตัวนี้เป็นอะไรที่แบบเดียชอบมากใส่แล้วสวยมากอำพังขาได้ดีมากมันก็จะมีข้อมูลมาเลยค่ะว่าถ้ามีคนซื้อสินค้านี้ไปจากลิงก์ของเราอะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะ 16.5% นะคะหรือคิดเป็นเงินราวๆประมาณ 49.34 บาทต่อตัวค่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่แชร์เพื่อสร้างรายได้ค่ะทุกคนให้เราเลือกคำว่าคอลเลกชันของฉันค่ะมันจะเข้ามาสู่หน้าเพิ่มในคอลเลกชันแล้วนะคะเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยค่ะว่าเราอยากจะให้ชื่อลิงก์อันนี้มันชื่ออะไรนะคะสมมติว่าเดียใส่เป็นกางเกงอัมพังขาใส่แล้วสวยมากผ้าดีสุดหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะให้กางเกงเนี้ยมันไปอยู่ในหมวดไหนนะคะเดียก็จะให้ไปอยู่หมวดเสื้อผ้าสุดปังของเดียค่ะก็กดไปที่บันทึกได้เลยค่ะอัปเดตไปที่คอลเลกชันของเราแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการเพิ่มสินค้าโดยการใส่ลิงก์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะคัดลอกลิงก์ทั้งหมดที่เพื่อนๆอยากจะใส่อะไปไว้ในโน้ตโทรศัพท์ก่อนค่ะกดวางทุกอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดยืนยันไปได้เลยนี่เขาก็จะมีลิงก์ทุกอันที่เราวางเนี่ยนะคะมาให้เราแล้วค่ะเราก็เข้าไปที่เครื่องหมายดินสอนะคะแล้วก็แก้รายละเอียดของเรานะคะแล้วก็จัดว่าสินค้านี่จะอยู่กลุ่มไหนก็กดบันทึกไปได้เลยนะคะแค่นี้เลยค่ะเราก็จะได้คอลเลกชันนะคะที่มีสินค้าของเราหลายๆสินค้าเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ต่างๆได้แบบมีระเบียบแล้วนะคะก็จะทำให้เวลาที่คนกดเข้าไปดูคอลเลกชันของเราเขาสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกด้วยนะคะ2วิธีที่เดียสอนไปเมื่อกี้นะคะจริงๆมันก็ง่ายแล้วนะคะทุกคนแต่เดียมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีที่ง่ายก็อยากแนะนำทุกคนจริงๆนะคะก็คือเข้าไปที่หน้าแรกปกติเลยนะคะหาสินค้านั้นเลยนะคะที่เราต้องการที่จะเอาไปใส่ในคอลเลกชันนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนคลิกที่เครื่องหมายลูกศรค่ะที่อยู่ข้างๆตะกร้าหรือว่าอยู่ข้างๆหัวใจก็ได้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วเพื่อนๆจะเจอคำว่าcollection ของฉันทีนี้นะคะแถบด้านบนมันก็จะมีบอกอยู่เนาะว่าสินค้านี้ถ้าเราขายได้เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะพอเราคลิกเข้าไปที่ collection ของฉันแล้วเนี่ยมันก็จะมาที่หน้าเพิ่มใน collection ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อลิงก์นะคะจัดหมวดหมู่สินค้าหรือจัดกลุ่มนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยง่ายไหมบอกเลยว่าวิธีการนี้ง่ายมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเข้าแถบอะไรให้มันซับซ้อนนะคะก็เพิ่มด้วยวิธีการนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะแชร์ลิงก์คอลเลกชันไปให้กับคนอื่นได้อย่างไรนะคะบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆสร้างคอลเลกชันได้แล้วอ่ะการแชร์ลิงก์อ่ะเป็นอะไรที่แบบทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าง่ายมากนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเข้าไปที่คอลเลกชันของฉันนะคะแล้วก็เลือกการตั้งค่าคอลเลกชันของฉันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกคำว่าคอลเลกชันลิงก์ URL ของฉันแถบด้านล่างสุดนะคะถ้าเราอยากจะให้ลิงก์คอลเลกชันของเราอ่ะชื่อด้านหลังมันเป็นชื่ออะไรแล้วก็แปะไปได้เลยนะคะสมมติเดียให้อันนี้เป็นโฮลิเดียละกันนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะโอเคพอเรากดย้อนกลับนะคะให้เรานะคะคลิกที่ลูกศรด้านขวามือด้านบนนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ได้เลยแค่นี้เลยค่ะเราก็จะได้ลิงก์คอลเลกชันของเราแล้วนะคะซึ่งเราก็จะเอาลิงก์คอลเลกชันของเราอันนี้ไปโปรโมทในช่องทางโซเชียลของเราค่ะเดี๋ยวว่ามันเป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายหรือว่าเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นค่ะเพราะปกติแล้วใช่ไหมเวลาที่เราทำ Shopee Affiliate เนี่ยเวลาที่เราคัดลอกลิงก์แล้วไปแปะในช่องทางโซเชียลอะค่ะมันจะเป็น1ลิงก์ต่อ1สินค้าทำให้เวลาที่คนเขาคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่สนใจสินค้านั้นน่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่เขาคลิกลิงก์เข้าไปแต่การที่เราเนี่ยนะคะนำเอาลิงก์คอลเลกชันไปแปะเนี่ยแล้วพอเขาคลิกเข้าไปแล้วปุ๊บเฮ้ยสินค้านี้เขาไม่สนใจเลยแต่เขาอาจจะเหลือบตาไปเห็นสินค้าอื่นแล้วเขาสนใจเขาก็อาจซื้อสินค้านั้นก็ได้มันก็จะเป็นเหมือนการเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปโปรโมทในช่องทาง TikTok หรือว่าช่องทาง Instagram นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่โปรโมทในช่องทางเนี้ยจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเวลาที่เราเอาลิงก์อ่ะไปแปะใน TikTok หรือใน Instagram อ่ะมันจะเป็นลิงก์ที่คนไม่สามารถเข้าไปกดได้ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะชอบเอาไปโพสต์ที่ช่องทาง Bio Profile เพราะว่า TikTok กับ Instagram เนี่ยสามารถแปะลิงก์ที่ช่องทาง Bio Profile ได้แต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่าแปะได้เพียงแค่ลิงก์เดียวเท่านั้นนะคะการที่เรานำเอาลิงก์ของการสร้างคอลเลกชันเนี่ยไปแปะที่ช่องทาง Bio Profile ก็จะทำให้เรานะคะมีโอกาสที่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าการที่เรานำเอาลิงก์สินค้าเดียวไปแปะนะคะเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับข้อเสียนะเดียวว่านะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำคอลเลกชันได้ค่ะจะต้องเป็นคนที่สมัคร Shopee Affiliate ผ่านแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนที่สมัคร Shopee Affiliate อยู่อ่ะก็จะรู้ว่ามันก็จะค่อนข้างมี lead time ของมันนะคะไม่ใช่ว่าแบบสมัครวันนี้สามารถทำได้พรุ่งนี้
้เลยต้องรอสักระยะหนึ่งนะคะกว่าที่เราจะทำช้อปปี้แอฟฟิลิเอทได้ถ้าคนที่รีบร้อนอยากจะได้แบบคอมมิชชั่นจากตรงนี้เร็วๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันก็จะมีไทม์ไลน์ในการสมัครในการที่เราจะได้เงินแต่สำหรับเดียวว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากนะคะดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อยากหารายได้อะลองทำดูนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่เดียอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังทำช้อปปี้แอฟฟิลิเอทอยู่นะคะเผื่อเพื่อนๆจะมีไอเดียไปทำต่อได้ด้วยเนาะแล้วก็เดียว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีการละกันค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นด้วยนะคะก็สำหรับใครเนี่ยนะคะที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามเดียได้เลยนะคะแต่เดียแนะนำให้ทุกคนคอมเมนต์มาถามเดียนะเพราะว่าถ้าใครที่แบบอินบ็อกซ์มาผ่านทาง Instagram หรือว่าใน Facebook อ่ะบางทีอ่ะเดียจะไม่ได้ตอบนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะข้อความอ่ะมันโดนซ่อนอยู่ก็แนะนำว่าให้คอมเมนต์มาถามที่ใต้คลิปดีกว่าค่ะถ้าเดียไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครเนี่ยนะคะถามย้ำๆมาเลยค่ะเดี๋ยวเดียเห็นแล้วเดียไปตอบเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะคะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เดียมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะรวมไปถึงคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับการหารายได้เนี่ยเดียบอกเลยว่าเดียไม่ได้เป็นอะไรกับ Shopee ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ Shopee ไม่ได้เป็นแอดมิน Shopee เดียแค่อยากจะมาแชร์สิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆในการหารายได้เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะคะถ้ามีใครถามอะไรเดียแล้วเดียไม่สามารถตอบได้เนี่ยเดียต้องขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่าคือบางอย่างเดียก็ไม่รู้จริงๆค่ะถ้าอะไรที่เดียทราบเดียตอบทุกคนอย่างแน่นอนค่ะงั้นคลิปนี้เดียไปก่อนนะคะยังไงก่อนจากกันไปเดียฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะงั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เดียไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ